สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยทั้ง9คนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียครั้งที่2ณไอซีซีฮอกกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทมกลางผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดกว่าพันคนจากประเทศสมาชิกและประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานทั้งสิ้น31ประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่26พฤศจิกายนประเทศเจ้าภาพได้จัดพิธีเปิด เกิดอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศสมาชิกและประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้31ประเทศโดยมีเยาวชนไทยทั้ง9คน ได้เขาร่วมเดินในขบวนเปิดตัวประเทศที่จะส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จากประเทศที่ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด23ประเทศทั้งนี้เจ้าภาพได้จัดให้มีการแข่งขันใน20สาขาโดยประเทศไทยจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน8สาขาประกอบไปด้วย 1. สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2. สาขาการแต่งผม 3. สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 4. สาขาเทคโนโลยีระบบทําความเย็น 5. สาขาเทคโนโลยีเว็บ 6. สาขากราฟิกดีไซน์ 7. สาขาแฟชั่นเทคโนโลยีและ 8. สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ประเภททีมโดยพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียครั้งที่2มีดร์มูบารักอัลชมซีตำแหน่ง President of w o r l d s k i l เอเชียเป็นประธานในพธิธีโดยพิธีเปิดมีการแสดงสุดยิ่งใหญ่ในทีม Pearl to Possibility จากเผ่าเบดูอินโดยใช้เทคโนโลยี AI นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องคนไทย รวมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนไทยในการแข่งขันครั้งนี้โดยสามารถติดตามการแข่งขันได้ทาง Facebook WorkSkill Thailand